จากตอนที่แล้วที่เราพูดถึงเกี่ยวกับมะเร็งตับนะคะว่าเกิดจากอะไรสาเหตุแล้วแนวทางในการวินิจฉัยวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยวิธีการ TACE เดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าเทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องอย่างไรและทำอย่างไรบ้างตามไปดูกันค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งตับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องของการรักษามะเร็งตับด้วยวิธี TACE ค่ะเริ่มต้นขอให้จันแนะนำตัวก่อนได้ไหมคะสวัสดีครับนายแพทย์ชนภัทรวังกังวานนะครับเป็นหมอรังสีร่วมรักษาครับมีหลายคำถามนะคะที่ฝากถามมาเลยว่าว่าเทคโนโลยีการรักษามะเร็งตับในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างนะคะคำถามแรกที่คนมักจะฝากคำถามมาก็คือคุณหมอคะ TACE นี่คืออะไรคะ TACE ย่อมาจาก Trans Arterial Chemo Embolization นะครับก็คือการรักษามะเร็งตับผ่านทางหลอดเลือดแดงนะครับโดยหมอก็จะใส่สายส่วนหลอดเลือดแดงเข้าไปนะครับจนถึงบริเวณเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนที่ตับนะครับหลังจากนั้นก็จะให้ยาเคมีบำบัดแล้วก็ใช้เป็นวัสดุอุดเส้นเลือดนะครับเพื่อให้พยายามให้ก้อนมะเร็งเนี่ยฝ่อลงนะครับอ๋อเหมือนกับว่าก้อนมะเร็งเนี่ยจะเป็นลักษณะก้อนๆแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงใช่ไหมคะอาจารย์เราก็ทำวิธีไหนก็คือฉีดยาหรือฉีดสารเข้าไปเพื่อที่ทำให้มันฝ่อลงแล้วก็ขนาดเล็กลงก็ถือว่าเป็นการรักษามะเร็งที่ตรงจุดอย่างนึงครับแล้วก็เดนถามว่าแล้วถ้าเป็นมะเร็งตับสามารถใช้วิธีการรักษาแบบ TACE เนี่ยได้กับมะเร็งตับทุกชนิดไหมครับก็โดยทั่วไปนะครับมะเร็งตับนี่คือรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นในระยะแรกๆที่มีก้อนไม่กี่ก้อนหรือว่าขนาดเล็กนะครับก็อาจจะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดการจี้ด้วยความร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นระยะถัดๆมาที่มีก้อนใหญ่ขึ้นมีจำนวนหลายก้อนนะครับก็น่าจะเหมาะกับ TACE นะครับแต่ว่าถ้าในระยะที่เป็นค่อนข้างเยอะที่มีเรื่องของการกินเข้าไปในเส้นเลือดหรือว่ามีการแพร่กระจายเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการใช้ยารักษาครับเทคโนโลยี TACE เนี่ยมันมีข้อได้เปรียบกว่าการรักษาแบบวิธีอื่นๆตรงไหนคะโดยมากแล้วนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยจะมีภาวะตับแข็งมาก่อนเพราะฉะนั้นก็คือการผ่าตัดเนี่ยอาจจะทำได้ยากหรือว่าหลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่ตับจะวายนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาแบบ TACE เนี่ยเราก็ไม่ต้องผ่าตัดก็จะลดความเสี่ยงตรงจุดนี้ได้ครับคุณหมอคะหลังจากที่เราได้มีโอกาสทำ TACE ไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องตรวจติดตามซ้ำหรือดูแลรักษาต่อยังไงคะครับก็ขออธิบายนิดนึงนะครับว่าเรื่องมะเร็งตับถ้าสมมติว่าเป็นระยะเริ่มที่อย่างที่เคยบอกไปก็คืออาจจะใช้การผ่าตัดหรือว่าการจี้ไฟฟ้าอันนั้นคือเราคาดหวังให้ผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็งตับเลยแต่ว่าถ้าเป็น TACE เนี่ยก็คือจะเป็นระยะที่ผู้ป่วยเนี่ยเป็นเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเยอะไม่มากเนี่ยเราก็คาดหวังเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเยอะมากเนี่ยอาจจะต้องมีการรักษาซ้ำหลายครั้งนะครับกว่าจะหายโดยมากหมอก็จะรักษาห่างกันประมาณสักแต่ละครั้งนึงก็คือเดือนครึ่งอะครับแล้วก็รักษาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะก้อนจะยุบหมดนะครับคุณหมอคะไม่ทราบว่าวิธีการทำ TACE เนี่ยใช้เวลาในการทำนานไหมคะแล้วก็หลังทำนี่สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เลยไหมโดยทั่วไปทำ TACE ก็ใช้เวลาประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังทำถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ1คืนนะครับวันรุ่งขึ้นก็สามารถกลับบ้านได้เลยครับแล้วก็ทำงานเบาๆนิดหน่อยได้เลยนะครับอ๋อถือว่าเป็นการรักษาที่น่าสนใจเลยทีเดียวเลยนะคะแผลเล็กเจ็บน้อยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะผลการรักษาเห็นผลมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอครับก็จริงๆแล้วแต่ละเคสก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นมะเร็งก้อนใหญ่ก้อนเล็กหรือว่ามีจำนวนมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยครับก็มีโอกาสที่สามารถรักษาเพียงแค่ครั้งหรือว่า2ครั้งก็หายได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งตับนะคะสำหรับที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้สาระดีๆให้กับผู้ป่วยมะเร็งตับในวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันในโอกาสต่อไปกับความรู้และสาระสุขภาพดีๆกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามรายการอัปเดตสุขภาพกับจุฬารัตน์3อินเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ได้ที่ด้านล่างนี้นะคะ